ตรงนี้เรียกว่าพระอโนมาตันพระโอโนมาตันคือพระพรหมพระพรหมอุบัติขึ้นจากสะดือพระนารายณ์นั่นคือพระพรหมพระอโนมาตันนะคะแล้วในนี้ก็จะปักเป็นรูปสัตว์เหมพานนี่ช้างนี่แหละท่านผู้หญิงฮะช้างของไทยเนี่ยมี10ตระกูลนะคะอันนี้ช้างของเราที่เป็นสีเขียวตองเรียกเสาวโภมสีแดงเนี่ยเรียกว่าพราหมณโลหิตสีฟ้าเห็นไหมคะสีฟ้าเหมือนสีนะเรียกอัยราพฤษและต่อไปสีดอกอัญชันเนี่ยเรียกว่ามงคลหัตถีต่อจากมงคลหัตถีสีนั้นเหมือนเรียกว่าบุญทริกต่อไปเรียกว่าตามพระหัตถีสีเป็นสีทองแดงนะคะสำหรับข้างหน้าตรงนี้เรียกฉัตรทันพระยาฉัตรทันเขาบอกท่านเป็นช้างของพระมหาจักรพรรดิจะเป็นสีเงินยวงและพระยาฉัตรทันเนี่ยเห็นไหมคะหางกับครีบข้างหลังและเท้าท่านจะเป็นสีแดงพระยาฉัตรทันนะคะอันนี้เรียกอุโบสถสีทองนะคะสีตรงนั้นต่อจากอุโบสถตรงนั้นเรียกว่าการท่าหัตถีต้องเป็นสีดำแต่อันนี้เราไม่ปักดำเพราะฉากนี้เราทำถวายเราก็ปักเป็นสีนี้ไม่เป็นสีดำต่อไปก็เป็นบุตรสปะทันสีหมากสุกนะคะสีหมากสุกตรงนั้นแล้วต่อไปเนี่ยสีเหมือนไม้กฤษณาชื่อว่าคันทหัตถีแล้วข้างหน้าเรียกปทุมหัตถีสีดอกบัวโรยนะคะแล้วสำหรับตรงนี้จะมีขบวนใหญ่ตรงนี้เรียกว่าสุเรนทรจรจักรวาลพระอินทร์ท่องจักรวาลเห็นไหมพระอินทร์ประทับบนช้างเอราวัณช้างเอราวัณช้างสามเศียรนั่นนะเอราวัณช้างเอราวัณมี33เศียรแต่เราปักแค่3เศียรถ้า33เศียรไม่รู้จะปักยังไงแล้วช้างเอราวัณเนี่ยก็เป็นสีเงินงาเป็นสีเงินยวงนะคะแล้วขบวนพระอินทร์เวลาไปไหนเนี่ยไปเนี่ยมีเทวดาเชิญเครื่องและมีฟ้อนลำไปใหญ่แล้วก็ตรงนี้จะมีคนทันเห็นไหมคะคนทันกำลังยังเก็บผลมักกะลีผลที่บอกเป็นออกลูกเป็นคนคนทันถึงมาคอยเฝ้าอยู่ใต้ต้นมักกะลีผลเมื่อออกผลออกมาถึงแย่งชิงกันต้นแย่งผลมักกะลีผลก็ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะนี่คือให้ดูละเอียดมากเลยนะผมไม่รู้จะอธิบายท่านผู้ชมยังไงนะฮะ คือละเอียดจริงๆอ่ะคือจิบจิบจิบเข้าไปเลยเนี่ยนะฮะถ้าลองนึกนะเข็มแต่ละฝีเข็มกว่าจะปักลงไปเต็มพื้นที่กว่าจะถมมาเป็นรูปช้างหนึ่งตัวเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เนื่องจากนิทรรศการครั้งนี้ทำถวายพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้นขอบตรงนี้ถึงปักเป็นรูปครุฑกับรูปหนุมานใช่ครับเมื่อไหร่คุณสรยุทธเห็นครุฑหนุมานอยู่ด้วยกันให้รู้ว่านี่เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนอื่นใช้พญาครุฑกับหนุมานอยู่ด้วยไม่ได้ถ้านี้ปักถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเราก็จะปักเป็นรูปหงเป็นรูปอย่างอื่นไปอันนี้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้นต่อไปถ้าใครอยากรู้ว่างานนี้ทำถวายพระองค์ไหนต้องดูรายละเอียดอย่างอื่นอีกคนที่คิดว่าจะทำก็อาจจะไม่คิดว่าจองมาได้ขนาดนี้เออเวลาคนที่ทำนะไม่มีใครเห็นแม้แต่พี่เองก็ไม่เห็นเมื่อมันออกมาวันที่จะแสดงนิทรรศการถึงจะเห็นภาพรวมหมดเพราะมันเป็นชิ้นๆออกกระจายหมดเลยเห็นแล้วเห็นแล้วคนปักก็น้ำตาคลอหรือคนที่เขาทำไม้แกะสลักทำสีวิตาการทำทุกคนน้ำตาไหลหมดคือมันเมื่อเป็นชิ้นงานมันก็กระจายอยู่ตามโต๊ะงานเวลามันมารวมแล้วเห็นภาพรวมวันนั้นก็เขาก็ปลื้มกันแล้วนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่สำคัญในงานจิตแผ่นดินอันนี้เป็นเราจัดจำลองโต๊ะพระทานเลี้ยงอ่ะนะฮะเมื่อคราว60ปีครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะมีหลายคนก็อยากเห็นเพราะไม่ประชาชนไม่มีโอกาสได้เห็นนะเห็นแต่ภาพถ่ายเห็นจากทีวีใช่ครับเท่านั้นเองว่าเป็นยังไงนะฮะเราก็เลยจำลองมาให้ดูซึ่งวันนั้นโต๊ะผ้าปูโต๊ะปูด้วยผ้าปูโต๊ะสีขาวแต่อันนี้เราทำด้วยผ้าไหมเพราะเราอยากขายผ้าไหมแล้วค่ะนะคนจะได้เห็นว่าผ้าไหมไทยเนี่ยสวยยังไงจะได้เอาไปทำนะฮะแล้วงานที่บนโต๊ะนี้นะฮะแล้วก็เป็นของผลิตภัณฑ์ของโรงฝึกศิลปชีพสวนจิตรดาหมดเลยนะฮะนกยูงที่อยู่ก็เป็นนกยูงทองคำทำจากแผนกช่างเครื่องเงินเครื่องทองใช้ทองคำ 100% ดึงมาเป็นเส้นนะฮะแล้วเอาแต่ละเส้นเนี่ยมาตัดกันฝนให้หัวกับท้ายเนี่ยมันเรียวเหมือนขนนกแล้วเอาแต่ละชิ้นมาติดบนก้านติดไปแล้วจะเอาแต่ละก้านมาทำเข้าขนแผงหางอ่ะทำด้วยมือหมดอันตัวนกยูงก็ขึ้นด้วยทองคำทำด้วยมือนะคะสำหรับของประกอบตรงนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นแผนกแกะสลักตุ๊กตาไม้นะคะอันนั้นไม้นะฮะเป็นไม้ท่านผู้ชมเป็นไม้ค่ะจะเป็นที่ว่าเป็นเรซินเป็นปูนปั้นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นไม้หมดนะคะแล้วสำหรับอันนี้ปกเมนู
อาหารปุกเมนูพระกายอาหารท่านผู้ชมอันนี้เป็นไม้แกะสลักแกะด้วยไม้โมกมันแล้วข้างในก็ใส่เมนูนะคะแล้วอันนี้เป็นอันเดียวที่แขกสามารถหยิบไปได้เมื่อวันนั้นพระราชอาคันตุกะก็เยอะแต่ละพระองค์ก็ส่งเอาเป็นของฝันของติดไปได้เลยค่ะอันนี้ขันสมทองนี่เมื่อสิงห์แผ่นดินครั้งที่1ตอนสมเด็จเจริญพระชนมายุ60พรรษาเราให้ทำขันสมทองเช่นผ่าศูนย์กลางเรากะว่า60นิ้วอ่ะนะคะแล้วทำถวายท่าน60แล้วตรงนั้นเป็นลายมงคล108หมดเลยเป็นสิ่งที่เป็นมงคล108ประการนี่ครั้งที่1ครั้งที่1สิงห์แผ่นดินสิงห์แผ่นดินครั้งที่1ค่ะเข้ามาชมในนี้เนี่ยนะฮะโอ้คือต้องใช้เวลาฮะท่านผู้หญิงฮะดูงานแต่ละชิ้นในขณะที่เราก็จะได้เห็นความวิจิตรการตาของภายในบริเวณโถงพระที่นั่งอนันตสมาคมตอนนี้100ปีนะคะปีนี้ครบ100ปีพระที่นั่งอนันตสมาคมที่สร้างครบ100ปีพอดีเลยแต่ตามที่ได้เรียนคุณสรยุทธว่าอยากให้ใครๆมาได้มาชื่นชมงานศิลปะถ้าดูองค์พระที่นั่งชาวต่างชาติศิลปินทำงานศิลปะเขาเป็นศิลปินเลยนะแต่ของเรางานที่อยู่เป็นนิทรรศการนี้ลูกหลานชาวนาชาวไร่ทำงานศิลปะความต่างจะมีต่างกันตรงนี้แต่เมื่อสองอันอยู่ด้วยกันแล้วน่าดูนะคะน่าดูครับน่าดูครับแต่ทั้งหมดนี่เกิดด้วยพลังแห่งความรักนะคะที่ทั้งสองพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีต่อราษฎรของพระองค์มีต่อแผ่นดินแล้วก็ราษฎรของพระองค์ทำเหล่านี้ก็ด้วยความรักที่มีต่อสองพระองค์ความจริงสินบดีครั้งที่5เสร็จไปแล้วตั้งแต่ต้นปีไหมครับจบไปแล้วค่ะแต่นี้สมเด็จเมื่อสินแผ่นดินทุกครั้งเราจะมีสมุดแสดงความคิดเห็นให้คนได้ลงความคิดเห็นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านทอดพระเนตรสมุดพวกนั้นหมดเลยนะคะในสมุดเล่มนั้นทุกคนที่เขียนไปทุกคนเลยเขียนว่าเมื่อมาดูงานแล้วเนี่ยภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยภูมิใจที่อยู่ในแผ่นดินนี้นะรักเมืองไทยนะฮะแล้วก็เขาก็เขียนชื่นชมพระองค์ท่านแต่สิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าที่ท่านปลื้มคือทำให้คนเนี่ยมีความรักแผ่นดินนะคะดังนั้นเมื่อคนหลายคนเขียนในสมุดนั้นว่าอยากให้แสดงต่อเพราะเวลามันแค่น้อยแค่28วันอยากให้เดี๋ยวคนนั้นคนนี้ไม่ได้ดูสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเลยขอพระทานพระมหากรุณากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านราชเลขาสมเด็จว่าขอแสดงต่อไปเรื่อยๆถ้ามีงานพระราชพิธีเราก็จะเก็บบางส่วนฉะนั้นงานนี้ก็จะเปิดต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ในปี2555รูปแบบก็จะเปลี่ยนแปลงเพราะอันนั้นเราจะมีงานใหม่เข้ามาค่ะ2555คือศิลป์แผ่นดินครั้งที่6ค่ะจะทำถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาเป็นอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ช่างกำลังต้องทำงานกันอยู่แล้วทำงานค่ะนะครับเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความพิเศษที่ผมนำท่านผู้ชมมาดูในคืนวันนี้นะครับหลายท่านยังไม่มีโอกาสได้มาชมและผมเชื่อว่าหลายท่านที่ติดตามดูรายการในคืนวันนี้คงจะต้องรีบมาหรือว่าอยากจะมาชมเนี่ยนะครับแล้วจะได้ร่วมความรู้สึกเดียวกันก็คือภูมิใจเหลือเกินที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้ขอบพระคุณครับท่านผู้หญิงครับขอบคุณมากค่ะลาตรงนี้ครับสวัสดีครับ